พบกับผมนายช็อตตี้บูจวากับ Summoner War Chronicle อีกเช่นเคยตอนนี้เขามีกิจกรรมที่โคตรน่าสนใจเข้ามานั่นก็คือ collaboration ร่วมกับแอนิเมะชื่อดังอีวานเกเลียนนั่นเองครับโดยการร่วมมือครั้งนี้จะมาทั้งกาชาปองนะฮะเปิดหาตัวละครได้4คนเลยครับไม่ว่าจะเป็นชินจิเรอสึกะแล้วก็มาริแถมยังมีดันเจี้ยนกิจกรรมต่างๆให้เราเข้าร่วมอีกด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยส่วนใครที่ไม่รู้จักแอนิเมะเรื่องนี้ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆกันละกันนะครับผมเคยซื้อมังงะมาอ่านด้วยนะสมัยนู้นเลยนานแล้วนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะฮะชื่อเต็มๆของแอนิเมะเรื่องนี้หรือมังงะเรื่องนี้คือ Neo Genesis Evangelion หรือ Evangelion มหาสงครามวันพิพากษาออกฉายทางทีวีตั้งแต่ปี1995แล้วนะครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงของผู้สร้างแอนิเมะฮิเดอากิอันโนะก็แปลว่าใครที่สนใจเกมนี้แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของจริงเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดกระชับปองก่อนนะครับก็ให้เปิดเมนูขึ้นมาไม่รู้จำกันได้หรือเปล่านะแล้วก็แทนซัมมอนตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยจะมีแค่ชินจิกับเรเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอสึกะกับมารีเนี่ยจะเข้ามาวันที่18กรกฎาคมนะครับเรามาดูชินจิกันก่อนดีกว่าครับชินจิเนี่ยมีทั้งท่านน้ำและท่านมืดซึ่งผมจะบอกว่าท่านน้ำนี่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเข้ากิจกรรมอ่ะเราจะได้ฟรีๆอยู่แล้ว1คนที่เป็นท่านน้ำทางครับงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดท่านมืดกันดีกว่าเนาะก่อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้วเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูของจริงเลยดูซิว่าจะได้กับเขาไหมโอ้โหเป็นไงยังขึ้นชื่อองค์กรเนิร์ฟเลยครับโอ้แล้วก็ท้องฟ้าเปลี่ยนสีหรือว่าจะได้เลยไปในครั้งเดียวหรือเปล่ามารอลุ้นกันนานมากแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้เดี๋ยวนะโอ้แม่ได้5ดาวจริงครับแต่ว่าหลุดตู้ไปหน่อยครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันอย่างน้อยก็ยังได้เปิดต่อดีกว่าคือเขามีการันตีแล้วนะครับอยู่ที่800ใบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซัมมอนด้วยตัวเนี้ยมันจะได้20แต้มไงแทนที่จะได้10แต้มอ่ะเนาะเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับคราวนี้สคิปเลยเนาะ3ดาวล้วนครับรอบนี้รอบต่อมามี4ดาวมา1ใบครับผมโอเคเปิดต่อมามี3ดาวล้วนครับผมรอบต่อมาขอให้ได้ขอให้โดนแม่ยังไม่ได้นะครับรอบนี้ก็3ดาวล้วนเหมือนเดิมครับอันนี้เปิดไปครบแล้ว50ใบใช่ไหมครับได้มา100แต้มแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดด้วยตั๋วปกติดีกว่านะครับมีอีก400กว่าอันจัดไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับเพราะว่ามีตั๋วเยอะเดี๋ยวผมจะขอสรุปรวบรัดเลยก็แล้วกันนะครับว่าผมได้5ดาวอีกกี่รอบครับไปดูกันเลยครับต่อไปเฮ้ยถึงเวลาแล้วเวลากันโอ้ตกใจหมดแม่เสียงผู้หญิงนำมาก็ไม่น่าจะตกใจแล้วไหมเฮ้ยถูกหลอกอีกแล้วผมดิถูกหลอกอีกแล้ว5ดาวใบที่3ครับผมยังไม่ได้นาโตเฮ้ยเธอไม่ตายหรอกนะเสียงคุ้นมากโอ้ยแล้วก็ได้น้องเรนะครับแต่ว่าเป็นธาตุลมนะฮะเรียกได้ว่าหลุดตู้มาแล้ว1คนครับผมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ยังได้นะไหนๆเราก็ได้ตัวละครมาใช้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเอามาลงสนามของจริงดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูทีละสกิลเลยนะครับผมเอาที่น้องเรก่อนกันแล้วกันนะครับสกิลแรกก็ตัวคิวเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องเรก็ถือโล่ยืนเฉยๆคอยแทงครับไม่ค่อยได้โจมตีเท่าไหร่คิวโอ้โหเป็นไงครับเรียกระเบิดมาเลยครับจากระยะไกลครับแล้วก็เดี๋ยวจะกดตัว E นะเป็นไงเป็นการบัฟให้ฝ่ายเราด้วยนะครับแล้วก็เติมเลือดด้วยกลางเกราะด้วยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดูดีเลยแล้วผมก็เก็บเกรดเต็มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาน้องเรมาใช้สกิลให้ดูก่อนกันแล้วกันนะฮะโอ้นี่คือสกิลของน้องเรกับผมเนื่องจากเกมนี้เวลาใช้สกิลอัลติเมทอะตัวละครกับคู่หูของเราจะใช้พร้อมกันนะครับไอ้ระเบิดลูกแรกเนี่ยเป็นของผมเองระเบิดลูกที่2เป็นของน้องเรนะฮะเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนชินจิมาดูนะฮะแล้วก็ลองกดสกิลคิวดูครับเป็นการปาหองลองกินุสไปนั่นเองครับรู้สึกว่าจะลดพลังป้องกันเขาด้วยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอธิบายสกิลเพิ่มเติมอีกทีดูแอนิเมชันก่อนนี้กดตัว E ครับเป็นการปาหองลองกินุสเหมือนกันครับแต่ว่าปาคนละแนวเนาะเมื่อกี้คือพุ่งไปใช่ไหมแต่นี่คือปาลงหัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราสกิลอัลติเมทของชินจิดูบ้างดีกว่าครับมาเป็นไงครับหองลองกินุสอันเบลเริ่มเทิมเลยนะฮะน่าสนใจทั้งคู่เลยนะเพราะว่าคนหนึ่งคอยแทงนะครับคอยยุยุบับได้ด้วยส่วนอีกคนหนึ่งก็แทงยับแล้วก็ดีบับศัตรูได้อีกด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแอบส่องสกิลของแต่ละตัวละครกันเลยก็แล้วกันเริ่มที่น้องเรธาตุลมก่อนก็แล้วกันเพราะว่าผมเปิดได้ไงเนาะก็ถ้าเกิดเป็นแพสซีฟนะครับอันนี้จะเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตนเองอย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้ที่เป็นท่ามิสไซล์หล่นลงใส่หัวนั่นเองครับก็คือจะทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตนใส่ศัตรูในขอบเขตลดดาเมจที่ทำได้และมีโอกาสยั่วยุพวกมันด้วย
ส่วนท่าต่อมานะครับฟื้นฟู HP ให้พักพวกในขอบเขตปลดเอฟเฟคลดพลัง2อันจากนั้นจะเพิ่มแอตแทกให้การฟื้นฟูจะคำนวณจาก HP สูงสุดของตนสกิลต่อมาครับเป็นเอฟเฟคต่อเนื่องเพิ่มต้านทานคริตามสัดส่วน HP ที่ตนเสียไปและลดดาเมจที่ตนได้รับและเมื่อเริ่มการต่อสู้ในอารีนาหรือศึกชิงแดนทุกครั้งที่ศัตรูและสมาชิกทีมทุกตัวได้รับเอฟเฟคเสริมพลังน้องเรย์จะทำการปลดเอฟเฟคเสริมพลังออกทุกอันและทุกครั้งที่ปลดสำเร็จจะบล็อกเอฟเฟกต์เสริมพลังเอฟเฟกต์ของสกิลนี้จะไม่สามารถต้านทานได้ความสามารถนี้โหดมากๆเลยนะครับเล่นให้ผู้เล่นอื่นเนี่ยบัฟไม่ได้แล้วตัวเองเลือดยิ่งต่ำก็ยิ่งโหดขึ้นไปอีกโอ้โหสุดยอดและสกิลสุดท้ายต้องปลูกพลังก่อนเนาะก็คือไปอัปเกรดให้ดาวกลายเป็นสีม่วงก่อนนะจ๊ะก็จะสามารถใช้ท่าสุดท้ายได้ครับอันนี้คือจะเป็นสกิลอัลติเมทเนาะจะใช้พร้อมกับตัวละครเรานั่นแหละตัวสกิลนี้นะครับจะฟื้นฟู HP ให้พักพวกในขอบเขตปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอันจากนั้นจะเพิ่มแอตแทกให้และการฟื้นฟูจะคำนวณจาก HP สูงสุดของตนนั่นหมายความว่าน้องเรย์นี่ควรใส่รูนที่มันเกี่ยวข้องกับแม็ก HP หรือว่าดีเฟนซ์จริงๆเลยเนาะดูผมดิใส่ไว้สัก6อันเลยครับแม็ก HP เยอะๆท่าก็จะยิ่งดีทีนี้มาดูน้องเรย์ธาตุแสงหรือว่าชุดนักเรียนกันบ้างดีกว่าครับท่าแรกนะครับก็จะเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตนเองและสมาชิกทีมที่มีอัตราส่วน HP ปัจจุบันต่ำที่สุดและฟื้นฟูให้การฟื้นฟูจะคำนวณจาก HP สูงสุดของตนสกิลต่อมานะครับทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตนใส่ศัตรูในขอบเขตขโมยเอฟเฟกต์เสริมพลัง1อันและมีโอกาสยั่วยุพวกมันสกิลต่อมาครับฟื้นฟู HP ให้พักพวกในขอบเขตรายภูมิคุ้นกันให้ตนเองและสมาชิกทีมที่มีอัตราส่วน HP ปัจจุบันต่ำที่สุดดังนั้นจะกางสนามพลัง AT ให้สมาชิกทีมในขอบเขตการฟื้นฟูจะคำนวณจาก HP สูงสุดของตนส่วนเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เมอร์ลอยหากตนได้รับดาเมจที่ทำให้ถึงตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อฟื้นคืนชีพจะกางสนามพลัง AT ให้ตนเองหากใช้สกิลนี้คืนชีพให้ตัวเองจะไม่โดนบทลงโทษจากการคืนชีพในอารีนาและศึกชิงแดนทุกๆช่วงเวลาที่กำหนดในอารีนาและศึกชิงแดนจะไล่เอฟเฟกต์คุ้มกันให้สมาชิกทีมที่มีอัตราส่วน HP ปัจจุบันต่ำที่สุดส่วนสกิลอัลติเมทเขาบอกว่าฟื้นฟู HP ให้พรรคพวกในขอบเขตรายภูมิคุ้มกันให้สมาชิกทีมในขอบเขตจากนั้นจะกางสนามพลัง AT ให้การฟื้นฟูจะคำนวณจาก HP สูงสุดของตนเพราะฉะนั้นน้องเรย์ธาตุแสงเนี่ยก็จะต้องใช้ของที่บวกแม็ก HP คล้ายๆกับธาตุลมเลยเนาะทีนี้มาดูพระเอกกันบ้างดีกว่าครับก็คือชินจินั่นเองนะครับผมเป็นธาตุน้ำก่อนนะครับสำหรับท่าแรกโจมตีศัตรูเป้าหมาย2ครั้งนะครับถ้าต่อมาขว้างหอกลองกินุสใส่ศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดเพื่อโจมตีศัตรูในขอบเขตและลดดีเฟนซ์ลงนอกจากนี้จะปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังทุกอันของศัตรู1ตัวในขอบเขตที่อยู่ไกลที่สุดด้วยหากเอฟเฟกต์เสริมพลังที่ปลดออกไปถึงจำนวนที่กำหนดขึ้นไปจะใช้ Lance of Longinus หากปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังจะถือว่าได้เปรียบธาตุแบบนี้โอเคเลยนะไม่สนใจด้วยว่าศัตรูธาตุอะไรพี่ชนะทางได้หมดถ้าต่อมาครับปักหอกลองกินุสโจมตีลงไปที่ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดและทำให้ฟื้นฟูไม่ได้หากกำจัดเป้าหมายได้ด้วยวิธีการโจมตีนี้จะลดคูลดาวน์สกิล Pricing Style ก็คือท่าเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละส่วนเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะครับมีภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์ยั่วยุและเพิ่มดาเมจที่ทำได้ตามสัดส่วนระยะห่างจากเป้าหมายโจมตีอันนี้เขาวงเล็บบอกไว้ด้วยว่าความยาวแนวตั้งของสกิล Pricing Style เนี่ยมีความยาวเท่ากับ10เมตรนะครับนอกจากนี้หากศัตรูคืนชีพให้สมาชิกทีมจะลดเวลาคูลดาวน์สกิลของตนตามจำนวนเป้าหมายที่คืนชีพสกิลนี้มีผลเฉพาะในอารีนาและศึกชิงแดนเท่านั้นและท่าอัลติเมทครับปักหอกลองกินุสโจมตีลงไปที่ศัตรูเป้าหมายปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังทุกอันจากนั้นจะทำให้ฟื้นฟูไม่ได้คือเรียกได้ว่าชินจิเนี่ยเหมาะกับการเอาไปจัดการศัตรูที่ยืนไกลๆหรือว่าพวกพระพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เขาคอยซับพอร์ตอ่ะนั่นแหละเจอชินจิเข้าไปบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่นอนครับทีนี้เรามาดูชินจิร่างมืดกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีท่าแรกเหมือนกันเลยคือโจมตีศัตรูเป้าหมาย2ครั้งนะฮะท่าที่2นะครับปักหอกลองกินุสทางด้านหน้าเพื่อทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตนใส่ศัตรูในขอบเขตและมีโอกาสทำให้เมอร์ลอยดังนั้นจะเพิ่มดาเมจที่ทำได้ให้ตนเองสกิลต่อมาครับปักหอกลองกินุสเพื่อทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตนใส่ศัตรูในขอบเขตและลดดีเฟนซ์ลงนอกจากนี้หากอัตราซิงโครของตนเป็นระดับสูงสุดจะบล็อกการปลดเอฟเฟคลดพลังของเป้าหมายการโจมตีส่วนเอฟเฟคต่อเนื่องนะครับเมื่อโจมตีจุดอ่อนด้วยสกิลจะเพิ่มอัตราซิงโครขึ้นอัตราซิงโครจะเพิ่มได้จนสูงสุดที่ 100% และจะถูกปลดออกเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงในขณะที่อัตราซิงโครเป็นระดับสูงสุดจะลดดาเมจที่ได้รับลง
จมตีทะลุดีเฟนด้วยสกิลและเพิ่มดาเมจที่ทำได้และก่อนที่จะโจมตีโดนด้วยสกิลจะมีโอกาสปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังของเป้าหมาย2อันนอกจากนี้เมื่อใช้สกิลอื่นที่นอกเหนือจากสกิลอัลติเมทผ่านการผูกพันธจิตในขณะที่อัตราซิงโครเป็นระดับสูงสุดจะเพิ่มมานาของซัมโมเนอร์ขึ้นสกิลนี้มีผลเฉพาะอารีนาและศึกชิงแดนเท่านั้นสรุปให้ฟังสั้นๆเลยก็แล้วกันครับยิ่งใช้สกิลชินจิยิ่งเก่งจบส่วนสกิลอัลติเมทครับปากหอกลองกินุสเพื่อทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตนใส่ศัตรูในขอบเขตเพราะการปลดเอฟเฟกต์ลดพลังและลดดีเฟนส์ลงสรุปชินจิท่านมืด นะครับก็จะต้องใส่ของที่บวกแม็ก HP ด้วยเนาะเพราะว่ามีหลายท่าเลยครับที่โจมตีตามสัดส่วนของ HP สูงสุดนั่นเองส่วนน้องเรกับมาลิสกิลจะเป็นยังไงนั้นก็ปลดติดตามอย่างใกล้ชิดกันละกันเนาะรอให้น้องๆเขาเข้ามาในเกมก่อนเอาล่ะทีนี้เราไปดูกิจกรรมอื่นๆกันบ้างดีกว่าให้เราดูด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญ นะครับอันนี้คือจะสรุปรวมกิจกรรมแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าในคลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอีวานเกเลียนก็แล้วกันนะครับอันแรกที่เราเจอเลยคือรางวัลล็อกอินนะครับเพราะนั้นเราจะได้ตั๋วไปเปิดกระชปองแน่นอนนะจ๊ะส่วนที่2เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมมีนักบินหรือว่าเปิดกระชปองเจอเนี่ยก็ได้รางวัลเพิ่มเติมไปอีกนะครับกิจกรรมที่3ครับผนึกกำลังนักบินจากรอยแยกนะครับกดเริ่มเควสเลยก็ได้ครับตัวละครของเราเนี่ยจะเดินไปหา NPC ที่เกี่ยวข้องให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครเป็นสายเสพในเรื่องแนะนำให้อ่านนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วเราจะได้เข้าใจว่าพวกอีวานเกเลียนเข้ามาบุกในโลกของ Summoner War Chronicle ได้อย่างไรเมื่อจบเควสแล้วนะครับท่านผู้ชมกลับเข้าไปที่เดิมได้เลยครับตอนนี้ดันเจียนของ2เควสแรกออกมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าทำเควสแรกของดันเจียนแรกจะได้รับชินจิท่านน้ำไปเลยทันทีนะครับไม่ต้องไปเปิดกระชปองหาครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้ซ้ำก็เต็มที่เลยนะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดจะลงดันเจียนนี้นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวละครด้วยนะคือเขาจะมีเป็นชินจิ6ดาวเนี่ยมาให้เราทดลองเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเริ่มต่อสู้ไม่ได้นะส่วนในดันเจียนก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารครับสู้กับกลุ่มมอนสเตอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าพลังของท่านผู้ชมด้วยนะอย่างผมมาเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆแล้วไงตัวละครก็จะเก่งหน่อยด่านแรกๆเนี่ยมันผ่านสบายๆอยู่แล้วพอจบดันเจียนนะครับก็จะได้รับชินจิทันทีเลยครับผมเป็นธาตุน้ำระดับ5ดาวหลังจากนั้นกลับไปที่ภารกิจที่2ด้วยนะครับเพื่อรับรางวัลเนาะเนื่องจากตอนนี้เราได้รับชินจิมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมที่3เนี่ยก็ยังมีดันเจี้ยนอื่นๆอีกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นว่างเมื่อไหร่ก็มาลงนะครับเพราะว่าเขาจะแจกของรางวัลเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายน้องเรเนี่ยเราต้องไปเปิดกระชปองหาเนาะส่วนกิจกรรมที่4เป็นรวบรวมเหรียญพลังงานครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นเราลงดันเจี้ยนเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดเราทำภารกิจตามที่กำหนดก็จะได้รับเหรียญเช่นเดียวกันนะครับผมและอีกอันนึงคือสกัดกั้นการจู่โจมจากเทวทูตนะครับจะเห็นว่ามันต้องใช้เหรียญพลังงานเมื่อกี้นี่แหละครับในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับลองโจมตีดูหน่อยสิเข้าเท่าไหร่เอ่ยอ้าวได้รับรางวัลเลยแสดงว่ามันตายเลยทันทีเสียนะเนี่ยโอเคอ่ะกดอีกทีนึงรอบนี้ก็ตายทันทีครับได้ของรางวัลครับพอนึกภาพออกใช่ป่ะมันจะมีรางวัลดาเมจอยู่นะครับถ้าเกิดเราโจมตีทีเดียวปุ๊บมันตายจะได้รับของเลยแต่ถ้าไม่ตายอย่างนี้ก็ต้องไปสะสมเหรียญพลังงานแล้วมาโจมตีใหม่นั่นเองนะครับส่วนรางวัลก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีกล่องเปิดรูนได้6ดาวด้วยเนาะแล้วก็จะมีเศษชิ้นส่วนการไล่ล่าของเซเรสด้วยนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้กันละกันครับเขามีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซต์เนาะกิจกรรมแรกครับเล่นเกมร่วมกับตัวละครคอลแลบอีวานเกเลียนครับก็จะลุ้นรับฟิกเกอร์สุดน่ารักไปเลยครับผมกิจกรรมนี้จะหมดวันที่10สิงหาคมเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วโอกาสที่เราจะได้ต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมก็แค่เข้าไปเช็คอินในเกมนะฮะแล้วก็เล่นดันเจี้ยนกิจกรรมคอลแลบบ่อยๆเคลียร์คำขอของกิลด์อันนี้ท่านผู้ชมต้องมีกิลด์ก่อนเนาะแล้วเขาก็จะทำการจับรางวัลแบบสุ่มๆนะครับรางวัลที่1เลยก็คือฟิกเกอร์อีวานกิลเลียนนั่นเองครับมีทั้งอสึกะแล้วก็เลเลยแล้วก็มีอาร์ตบุ๊กด้วยนะครับสำหรับรางวัลที่2ครับอันนี้คือจะเป็นภาพวาดมือจากนักวาดเลยนะแล้วก็มีฟิกเกอร์โครนิเคิลนะครับอันนี้คือของเกมนั่นเองเนาะแล้วก็สแตนดี้อะคริลิกซัมมอนเนอร์อีก1อันสำหรับฟิกเกอร์เนี่ยก็คือ2อันนี้เลยนั่นเองครับก็คือมีน้องเรกับน้องอสึกะเนาะโคตรน่ารักเลยเนาะแล้วก็อาร์ตบุ๊กเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านขวาแบบนี้เลยครับเห็นเขาบอกว่าเคยมีขายมาก่อนหน้านี้นะทั้งแบบที่เป็นดิจิตอลกับที่เป็นตัวเล่มจริงๆเลยแต่ในกิจกรรมเนี้ยเขาแจกเป็นตัวเล่มจริงๆเลยนะครับอันนี้คือมีคุณค่าทางจิตใจในการสะสมมากๆส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นฟิกเกอร์ของตัวละครในเกมนี้นั่นเองครับกิจกรรมต่อมาครับแชร์รูปเข้าร่วมกิลด์นั่นเองครับก็อันนี้เขาให้เราถ่ายภาพยืนยันว่าเป็นสมาชิกของกิลด์นะฮะแล้วก็รับคัมภีร์เป็นรางวัลไปเลยแล้วก็มีสุ่มแจกฟิกเกอร์ด้วยนะครับกิจกรรมนี้นะครับหมดเวลาเดียวกันกับกิจกรรมที่แล้วเลยครับแล้วก็ต้องไปกรอกใน Google Form นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับ
แล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปเขียนโพสต์โปรโมทกิลด์นะฮะที่บอร์ดฟอรัมด้านล่างนี้โดยตั้งชื่อหัวข้อให้ตรงตามที่กำหนดนะครับก็เข้าไปตามนี้เลยนะบอร์ดพูดคุยโปรโมทกิลด์ของคุณนะฮะแล้วก็ให้ไปตั้งชื่อหัวข้อตามนี้นะครับก็คือต้องมีชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเองเล่นเนาะชื่อกิลด์แล้วก็ตามด้วยโปรโมทกิลด์ของคุณเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็จะได้รับคัมภีร์ในตำนานไปแล้วก็ได้รับหีบเลือกคัมภีร์เวทมนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็มีการสุ่มรางวัล5คนนะครับที่จะได้รับฟลิกเกอร์ไปเลยและอีกกิจกรรมหนึ่งถ่ายรูปหมู่กิลกับเหล่านักบินนะครับจะแตกต่างกับเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือแค่ยืนยันว่าเป็นสมาชิกกิลแต่อันนี้คือไปถ่ายรูปรวมกันเลยทั้งกิลครับเงื่อนไขกิจกรรมจะคล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้หมดเขตวันที่31กรกฎาคมนะครับหมดเขตเลยกว่าอีก2กิจกรรมที่ผ่านมาครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปถ่ายรูปกิลร่วมกับมอนสเตอร์คอลแลบอีวานเกลินที่ฐานที่มั่นของกิลนะครับแล้วก็ให้ส่งตัวแทนกิลด์1คนนะครับถ่ายรูปเก็บไว้เนาะแล้วก็ไปโพสต์ในเว็บบอร์ดนั่นเองครับก็คือนี่เลยบอร์ดพูดคุยบอร์ดโปรโมทกิลด์ชื่อของเขาก็ตามนี้เลยชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อกิลด์แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมชั้นยอดนั่นเองครับทุกกิลด์ที่เข้าร่วมนะครับจะได้พลังงานไปเลย300แล้วก็ได้รับฉายาสมาชิกกิลด์สุดปังด้วยครับส่วนคนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 นะครับก็จะได้ของไปเพิ่มเติมแบบจุกๆนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ